ความรั่วของมันอ่ะกลายเป็นเสน่ห์ขอต้อนรับน้ำรพีพัฒน์ฮะสวัสดีครับตอนนั้นบอกในการแชร์โหเรื่องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยดังไปเลยครับก็เป็นเรื่องใหม่ครับแล้วก็น้อยคนที่เป็นอาชีพนักแสดงเขาจะมาทำเกษตรจริงจังแบบนี้คืออาจจะปลูกต้นไม้แต่ของผมมันเน้นไปทางปศุสัตว์ซึ่งก็คือหลักๆก็คือไก่ชนแล้วก็มีที่แปลกใหม่ก็คือว่าเลี้ยงควายไทยควายสวยงามก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้มันน้อยคนที่เป็นนักแสดงที่เขาจะไปหยิบจับในเรื่องนี้แล้วผมก็ทิ้งอาชีพที่กำลังแบบโดดเด่นในวงการไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งครับก็ยังคงควบคู่ไปด้วยแต่อาจจะไม่รับเยอะเหมือนเมื่อก่อนก็ยังคงมีอยู่อาจจะรับทีละเรื่องแต่ก็ยังมีเรื่อยๆครับมันไม่เคยหยุดละครเลยก็ยังมีตลอดครับมันทำละครตลอดแต่หมายถึงว่าอาชีพส่วนใหญ่ไปอยู่เกษตรแบ่งกันแทบจะครึ่งๆเลยครับบาลานซ์เอาคือว่าถ้าวันไหนก็คือถ้ามีกองถ่ายเนี่ยสมมุติว่าละครก็จะถ่ายถ้าเรื่องนึงก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์เราก็จะว่างก็จะหยุดที่สวนเลยครับหรือว่าถ้าไหนทำพฤหัสเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธก็อยู่ที่ฟาร์มถ่ายละครกับช่องเจ็บไปทั้งหมดกี่ปีเลยว่าจนไอ้มอลูกกี่ขวบแล้วเนี่ยลูกฉันน่ะสินี่ก็ลูก3นะคุณน้ำลูก2คนป่ะผมลูก3ครับ3แล้วจริงๆถ่ายอยู่กับช่อง7ตั้งแต่อายุเลข1ใช่ครับอายุ10กว่า10กว่า10กว่าตอนนี้จะใกล้จะ4แล้วอีกนิดจะอยู่ช่อง7ทั้งหมดกี่ปีอ่ะตัวเอง20ปีครับ20ปีพอดี20ปีก็ยังวันอยู่ในอ้อมกอดช่องเจ็ดมาตลอดวันนี้ถือว่าเป็นอิสระแล้วล่ะด้วยอายุอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องเซ็นสัญญาแล้วล่ะครับผมก็ได้อิสระก็ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็ได้อยากทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำนั่นแหละครับไอ้จุดเริ่มต้นของการมาเริ่มเลี้ยงไก่ชนเนี่ยมันเกิดความหลงใหลไก่ชนมันเริ่มต้นตอนไหนตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กก็คือเด็กต่างจังหวัดเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่มีอะไรพี่มันก็จะกัดปลาตีไก่โดดน้ำคลองอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเพื่อนไปร้านเกมตอนนั้นร้านเกมก็น้อยมากซึ่งแม่เนี่ยไม่ให้ไปร้านเกมไม่ให้ไปโต๊ะสนุกพอถ้าเข้าโต๊ะสนุกหรือเข้าร้านเกมเนี่ยโดนละเอนเตอร์เทนเมนต์พวกนั้นน่ะโดนละโดนตามตีถึงโต๊ะละถ้าไปชนไก่โดนถ้าไปกัดปลาได้ที่ไปกัดปลาเนี่ยมันอยู่ในละแวกบ้านไปบ้านลุงบ้านป้าน้าอาที่อยู่ใกล้ๆอยู่ในแบบละแวกบ้านมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเหรอใช่ครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาจะเหมือนเมื่อก่อนก็คิดว่าการไปร้านเกมหรือว่าโต๊ะสนุกเนี่ยมันเป็นที่แบบอาโคจรไปที่มั่วสุมแต่คืออันนั้นคือแบบแย่สุดแล้วนะของต่างจังหวัดนะของในยุคนั้นในต่างจังหวัดนะแต่ผมก็เลยแบบว่าเลี้ยงไก่แล้วคือพอเวลาเลี้ยงไว้ได้ถุนบ้านเราแล้วพอสุดท้ายวันว่างๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็อุ้มไปบ้านป้าน้าอาในละแวกที่สามารถขี่จักรยานไปได้ก็ไปซ้อมกับเขาแล้วก็ไปนั่งดูเขาซ้อมไก่กันตั้งแต่เด็กๆเป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่เด็กๆน่ารักอย่างที่บอกเป็นช่วงไปตอนนี้ฟาร์มของเธอลงทุนไปหลายล้านทำอยู่แถวไหนอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับก็คือออกไปไม่ไกลก็ถูกที่ต้องถ่ายละครกันแถวนั้นอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่กองถ่ายก็ไปกองถ่ายอยู่งั้นเกือบ 50% แล้วใช่ป่ะเดินทางประมาณจากกรุงเทพก็ชั่วโมงนิดๆฮะซึ่งตอนนั้นตอนแรกๆเนี่ยที่ไปทำฟาร์มก็ยังคงทำงานอยู่เยอะพอสมควรใช้วิธีการขับไปขับกลับขับไปขับกลับเอาก็แต่ถ้าวันไหนถ้าเกิดต้องทำงานที่แบบว่า2วันติดอย่างเงี้ยที่กรุงเทพนะครับก็มีบ้านที่กรุงเทพก็ยังคงมีอยู่ยังอยู่ก็ยังคงอยู่หรือไม่งั้นก็ไปนอนใกล้ๆโลเคชั่นเปิดโรงแรมที่พักอยู่ใกล้ๆโลเคชั่นแล้วก็ไปทำงานที่กองถ่ายนี่เหมือนคุณชลิตสมัยก่อนเป็นก็อย่างเงี้ยก็คือทำสวนก็อย่างเงี้ยแหละครับไปนอนสวนแล้วก็แต่นี่แต่สวนของคุณอาอยู่จันทบุรีถือว่าไกลกว่าผมไกลกว่าผมขับก็สี่ห้าชั่วโมงใช่ไกลคุณน้ำเองเนี่ยก็บอกที่เดียวเนี่ยอู้ใหญ่เหมือนกันไหมน้ำกี่ไร่วะ8ไร่ครับคุณยายให้คุณยายให้ครับอ๋อเป็นที่ของคุณยายของเราอยู่แล้วคุณยายไม่ให้แม่ผมและแม่ผมก็เลยยกให้ผมกับพี่สาวตอนไปเริ่มบุกเบิกแรกๆมันยากนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการทำสวนเท่าไหร่นะตอนเริ่มบุกเบิกมันเป็นยังไงบ้างคือมันหัวใจล้วนๆเลยครับหัวใจคือเรารักไก่ชนแล้วก็คืออยากจะไปมีฟาร์มเป็นของตัวเองเพราะว่าเราก็มีสายพันธุ์ของตัวเองแล้วก็อยากจะขยับขยายสายพันธุ์ให้มันมากขึ้นขึ้นไปอยู่ตอนนั้นคือมีแต่โรงเลี้ยงไก่ขึ้นโรงเลี้ยงไก่ก่อนเลยที่อยู่คนยังไม่มีเลยแล้วก็ไปสร้างห้องอยู่ข้างๆกับโรงเลี้ยงไก่เมื่อก่อนนั้นนะครับก็ไปอยู่กันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็พาลูกยังเรียนอยู่กรุงเทพตอนนั้นมีแค่โอเชียนแค่คนเดียวก็รับลูกวันศุกร์ไปแล้ววันจันทร์เช้าหรือว่าอาทิตย์ตอนกลางคืนเนี่ยก็กลับมาเพราะเพื่อลูกที่จะมาเรียนที่กรุงเทพใช้วิถีชีวิตอยู่อย่างนั้นอยู่ทั้งช่วงระยะหนึ่งจนสุดท้ายว่าตัดสินใจแล้วว่าไปเอาลูกไปเรียนที่นู่นเลยแล้วเราก็ย้ายกลับไปอยู่ที่นู่นเลยบ้านนาที่บ้านนานครนายกครับ
ให้ลูกในที่นครนายกไปอยู่ที่นั่นเป็นหลักเลยและเดี๋ยวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเดินทางยอมเหนื่อยคนเดียวในการเดินทางใช่โอ้โหวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี